Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการที่คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆในเวลา5นาทีนะครับเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยเจอเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะทราบถึงวิธีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆไปดูวิธีต่อกันเลยครับ Hi Chop How are you doing Hi John I'm fine thanksGood. I want to ask you to hang around with me at Jack to Jack Weekend Market on Sunday. I've seen an interesting advertisement in the magazine. I'm pretty busy in this week, but I will tell you how to get there. Sorry, dude. Oh, it doesn't matter. Thanks anyway. How do I get there? รู้จักสำนวนที่น่าสนใจนะครับใช้บ่อยในภาษาอังกฤษนะครับสำนวนแรกหรือคำแรกนะครับ hang aroundhang around หมายถึงไปเที่ยวนะครับบางทีคนไทยนำมาพูดสั้นๆนะครับเป็นจำนวนไทยๆไปเลยเช่นไปแฮงที่โน่นไปแฮงที่นี่นะฮะมาจากคำนี้แหละครับ hang around นะครับแปลว่าไปเที่ยวนะฮะคำต่อมานะครับ pretty busy นะฮะแปลตรงตัวก็คือว่าค่อนข้างจะยุ่งหรืองานเยอะนั่นเอง I'm pretty busy แปลว่าผมเนี่ยยุ่งนะฮะมีงานเยอะอะไรทำนองนี้นะครับส่วนคำสุดท้ายนะครับ it doesn't matter แปลว่าไม่เป็นไร it doesn't matter ไม่เป็นไรเมื่อต้องการถามวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเราจะใช้คำว่า how do I get there แปลเป็นไทยนะครับผมจะไปที่นั่นได้อย่างไร how do I get there ผมจะไปที่นั่นอย่างไรนะฮะอธิบายวิธีการเดินทางไปจตุจักรนะครับเราใช้คำว่า take แล้วก็ตามด้วยพาหนะ take แล้วก็ตามด้วยพาหนะตัวอย่างนะครับ take the sky train หรือ take the subway อีกทีนะฮะ take the sky train หรือ take the subway sky train ก็รถไฟฟ้าลอยฟ้า subway ก็รถไฟใต้ดิน you can get there by taking the sky train to Mochit station แปลเป็นไทยนะครับคุณสามารถไปที่นั่นโดยขึ้นรถไฟลอยฟ้าไปลงที่สถานีหมอชิต or taking the subwayto กำแพงเพชร station หรือขึ้นรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีกำแพงเพชร You can get there by taking the sky train to Mochit station or taking the subway to กำแพงเพชร station I want to ask you to hang around with me at Jack to Jack Weekend Market on Sunday I've seen an interesting advertisement in a magazine I'm pretty busy in this weekBut I will tell you how to get there. Sorry, dude. It doesn't matter. Thanks anyway. How do I get there? You can get there by taking the BTS to Mochit Station or taking MRT to Kampang Pet Station. What about by taxi? I don't think it's a good idea. The traffic is quite heavy in that area. Great. Thanks a lot. See you on Monday. See you.คำถาม what about นะฮะเป็นคำถามความคิดเห็นซึ่งในที่นี้เป็นการถามความคิดเห็นในเรื่องของการเดินทางโดยแท็กซี่นะครับจึงถามว่า what about by taxi แปลว่าถ้าเราใช้รถแท็กซี่ล่ะอีกทีนะครับ what about by taxi คำตอบจะเป็นความเห็นที่มักใช้ประโยคว่า I think แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นความเห็นในเชิงปฏิเสธจึงพูดว่า I don't think it's a good idea หมายถึงว่าไม่แนะนำI don't think it's a good idea. ก่อนจะลาจากกันนะครับและหากโอกาสต่อไปจะได้เจอกันอีกเขาจะใช้คำว่า see you เช่น see you Monday แปลเป็นไทยนะครับว่าแล้วพบกันอีกในวันจันทร์นะฮะก็เช่นเดียวกับรายการของเรานะครับควรจะต้องกล่าวคำว่า see you next time แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจาก Yes You Can วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You CanYes, you can. Oh. Yes, you can.